เรื่องสติปัฏฐานอนุสาสนีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทยัยในานาทิกักขามแล้วตัดเรียกพระอานนท์มารับสั่งว่าดูกระอานน์มาไปกันเถิดเราจักไปยังเมืองเวสาลี ท่านพระอานนทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงเมืองเวสาลีแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับในอัมพปาลีวันเขตเมืองเวสาลีนั้นณที่นั้นพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าดูกระระภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่นี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอดูกระระภิกษุทั้งหลายอย่างไรเล่าภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีสติภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอย่างนี้แหละ ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีสติดูกระระภิกษุทั้งหลายอย่างไรเล่าภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสัมปชัญญะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้กระทำความรู้ตัวในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลียวในการคูเข้า ในการเหยียดออกในการทรงสังคาติบาทและจีวรในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่ง อย่างนี้แหลภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสัมปชัญญะดูกระระภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่นี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอเรื่องสติปัฏฐานอนุสาสนีจบ